ตรงนี้แหละเดี๋ยวไปต่อที่บ้านอีกทีพี่บอลเบาๆสิคะพี่บอลพี่บอลเบาๆสิคะยินดีครับเสียใจได้เสมอเลยครับเฮียครับอีนี่เล่นแล้วไม่ยอมจ่ายเฮียจะทำกับมันยังไงดีครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเสียใจนี่มึงคิดจะลองดีกับกูอ่ะมึงรู้ใช่ไหมว่าบ่อนเสียม่อนเสียแล้วไม่จ่ายต้องเจออะไรใครบอกล่ะว่าฉันเล่นแล้วจะไม่จ่ายอ่ะเดี๋ยวฉันขอโทรหาผัวฉันแป๊บนึงฮัลโหลพี่แม็กพี่ช่วยฉันด้วยตอนเนี้ยฉันอยู่บ่อนเซมอนฉันเป็นหนี้สองแสนนะพี่ถ้ามึงไม่มีเงินคืนกูแล้วก็กูจะเอาเมียมึงขัดดอกซีพี่แม็กนี่มันเงินก้อนสุดท้ายของเราแล้วนะบ่นได้ละรีบเดินไปร้อนจะถึงละพี่แม็กอย่าบอกนะว่าเราต้องเดินเข้าไปอีกอ่ะพี่มีแต่ป่าอย่างเงี้ยจะให้จะเดินเข้าไปได้ยังไงอ่ะมีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะแถมเนี่ยร้อนก็ร้อนด้วยอ่ะฉันไม่ไหวแล้วนะพี่ฉันอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่พ่อเธอเหรอที่ทำให้เราต้องหมดตัวแล้วต้องกลับมาอยู่บ้านนอกแบบเนี้ยผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วการพนันเนี่ยอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเล่นแล้วเป็นไงไม่เหลืออะไรแล้วเฮ้ยหมดอยู่ได้เข้าไปจะไปไหมถึงแล้วบ้านผมพี่เมฆนี่เราต้องอยู่ที่นี่จริงเหรอสมกับสมเล็กเท่าโลหนูอย่างเงี้ยจะอยู่ไม่ได้หรอกเรากลับกันเถอะนะพี่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วกลับมาอยู่บ้านนอกทำไร่ทำสวนนี่แหละข้าวก็ไม่ต้องซื้อบ้านก็ไม่ต้องเช่าคืนยังอยู่ในเมืองอ่ะอดตายแน่นี่ถ้าคุณฟังผมตั้งแต่แรกนะเราคงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอกพี่แต่ฉันทำสวนได้เป็นนะโอ้ยพี่มันกระเด็นน่ะเอ้าไอ้แม็ก
กลับมาเมื่อไหร่วะบอสเหรอกลับมาได้ 2-3 วันแล้ววะแล้วนั่นใครวะเนี่ยสวยเชียวเมียกูเองเมียมึงสวยไม่เบาเลยนี่หว่าเออสินี่เสียบอสเพื่อนผมเองสวัสดีค่ะพี่บอสกูนี่อิจฉามึงจริงๆเลยนะเว้ยเมียทั้งสวยเซ็กซี่เสียดายว่ะต้องมาอยู่บ้านโซมของมึงเนี่ยทำไงได้วะกูหมดตัวเงินก็ไม่มีคงต้องกลับมาตั้งหลักที่บ้านสักพักมึงอยู่เนี่ยตั้งแต่เกิดแล้วมึงก็อยู่ได้สิวะผู้สงสารแต่น้องเขาเนี่ยต้องมาลำบากกับมึงเนี่ยถ้ามึงมีอะไรให้กูช่วยอ่ะบอกได้นะเว้ยอ่ะมึงเอาเงินเล็กๆน้อยๆของกูไปใช้ซะไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรดีกว่าเพื่อนอยู่นี่กูก็ไม่ได้ใช้อะไรขอบใจมึงมากว่ะขอบใจมากนะจ๊ะพี่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะถ้าไม่พอยังไงอ่ะพี่ได้นะเดี๋ยวกูไปก่อนนะเว้ยกูต้องไปเก็บค่าเช่าที่นายกันโชคดีว่ะเพื่อนว่างๆมาเที่ยวใหม่นะจ๊ะพี่พี่เพื่อนของพี่อ่ะเขาดูรวยจังเลยเนาะเขาทำงานอะไรหรอไอ้บอสเหรอมันปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้านแค่มันเก็บค่าดอกค่าเช่าที่นามันก็กินไม่หมดแล้วพอชาวบ้านไม่มีเงินคืนมันก็ยึดที่ของเขาที่นาแถบนี้แทบจะเป็นของมันไปหมดแล้วพอมันยึดมาได้นะมันก็ปล่อยเช่าต่อแค่นี้มันก็นอนกินได้ทั้งชาติแล้วเออวันหลังอ่ะถ้ามันให้เงินอ่ะคุณอย่าไปเอานะผมอายเขาอีกอย่างผมไม่อยากจะติดหนี้บุญคุณมันพี่เพื่อนพี่อ่ะออกจะรวยซะขนาดนั้นเงินแค่1,000-2,000น่ะมันก็แค่เศษเงินเขาแหละเออแล้วพรุ่งนี้ผมจะออกไปรับจ้างเก็บพริกตั้งแต่5:00 นะตอนเช้าคุณก็หามาม่ากินไปก่อนแล้วกันพอเสร็จงานได้เงินมาผมจะแวะซื้อข้าวสารและของสดมาให้อืมก็ได้ฝากซื้อเบียร์ด้วยนะ2 ขวดสวัสดีจ้ะนี่หนูอยู่บ้านคนเดียวเหรอจ๊ะใช่ค่ะดีเลยเราจะได้มีเวลาคุยกัน2-2ไงพี่มีของมาฝากด้วยนะอะไรเหรอพี่นี่พี่ให้ฉันจริงๆเหรอคะจริงสิจ๊ะที่บ้านพี่อ่ะยังมีอีกเยอะเลยนะถ้าหนูอยากได้หนูต้องไปกับพี่หนูอยากไปไหมไปสิพี่เนี่ยฉันทนอยู่บ้านซ่อมซ่อแบบนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะให้ฉันไปด้วยนะงั้นรีบเก็บของเลย
ว่าที่แม็กมันจะกลับมาซะก่อนซีนี่คุณจะไปไหนอ่ะฉันก็จะไปใช้ชีวิตไหนกับพี่บอสไงอยู่กับพี่อ่ะชีวิตฉันก็ไม่ดีขึ้นให้ฉันไปเถอะนะไอ้บอสมึงเป็นเพื่อนกูนะเว้ยมึงทำแบบเนี้ยกูได้ไงวะแม็กมึงยังเห็นแก่ตัวไปหน่อยเลยนะน้องเขาอยู่กับมึงอ่ะยังไงก็ไม่มีอนาคตปล่อยให้น้องเขาไปมีชีวิตที่ดีเถอะอยู่กับมึงอ่ะยังไงก็ลำบากวันยังค่ำอ่ะแล้วมึงไม่ต้องห่วงนะกูจะดูแลน้องเขาเป็นอย่างดีเลยเว้ยโชคดีนะพี่พี่พาฉันมาที่นี่ทำไมคะกระท่อมปลายนาของพี่เองเข้ามาสิพี่ว่าเรามาสนุกกันดีกว่าพี่ทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนค่ะมันจะดีเหรอคะฉันว่าไปบ้านพี่ดีกว่าตรงนี้แหละเดี๋ยวไปต่อที่บ้านอีกทีมาบ้างสิคะพี่บอสพี่บอสมาบ้างสิคะโหลครับเฮียวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่มานำเสนอผมทดลองผ่านแล้วได้ครับเฮียที่เดิมนะครับพี่บอสนี่มันอะไรกันน่ะแกคิดเหรอว่าฉันจะเอาแกมาทำเมียผู้หญิงอย่างแกมันก็เป็นได้แค่อีตัวพี่จะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะฉันจะกลับไปหาพี่แม็กคิดหนีนะงั้นมึงตาย